เราพบว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีเด็กที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยตามสถานสงเคราะห์ต่างๆทั้งจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย175แห่งจากการสำรวจเมื่อปี2565และเมื่อปี2566เนี่ยเราพบว่าที่เชียงรายเนี่ยมีสถานสงเคราะห์อีกไม่น้อยกว่า196แห่งนั่นหมายถึงว่า2จังหวัดนี้รวมกันเนี่ยเราอาจจะมีสถานสงเคราะห์รวมกันถึงเกือบ400แห่งซึ่งเราประมาณกันว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของสถานสงเคราะห์เนี่ยหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวครับและเด็กเหล่านี้เนี่ยจากผลของการสำรวจเราพบว่าเด็กจำนวนมากมาเพราะความยากจนแล้วก็การศึกษาซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องจริงๆแล้วประเด็นที่เด็กขาดแคลนหรือว่าต้องการการสงเคราะห์เนี่ยเราสามารถเอาการสงเคราะห์เนี่ยไปให้ที่บ้านเด็กได้แทนที่การเอาเด็กออกจากบ้านมารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์นะครับเพราะทุกๆการแยกเด็กออกจากบ้านเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับตัวเด็กแล้วก็เราไม่ได้หนุนเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวแล้วก็ชุมชนเรากลับไปตัดรอนความสามารถของครอบครัวหรือว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่เพียงพอนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวในอนาคตต่อไปเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่